เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณละลิศจากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กนะครับและนี่คือวิดีโอที่ผมจะมาพูดถึง Operation Grim Sky ครับซึ่งเป็นอัปเดตซีซั่นล่าสุดของ Rainbow Six Siege โอวิริยะจะไม่คนถึงน่ารักอย่างเงี้ยโอวิริยะผมเคยพูดอยู่บ่อยๆว่า Rainbow Six Siege เนี่ยตามความเห็นของผมเป็นหนึ่งในเกม First Person Shooting ที่ดีที่สุดของยุคนี้เลยนะฮะแล้วก็ผมจะเรียกได้ว่าแบบชอบเกมนี้มากๆแล้วกับตัวอัปเดตล่าสุดหรือแม้กระทั่งทุกครั้งที่ผ่านมาก็ตามนะเวลาเขาเพิ่มโอเปอเรเตอร์ใหม่ฉากใหม่ก็เป็นอะไรที่ผมจะตื่นเต้นเสมอในคราวนี้ก็เช่นกันครับการมาของ Operation Grim Sky ที่มี2โอเปอเรเตอร์ใหม่ Clash แล้วก็ Maverick รวมไปถึง Hereford Base นะครับฉากเก่าที่เขาไปปรับปรุงใหม่มาแล้วก็ยังมีฟาเวล่านะที่หายไปนานแล้วฉากบราซิลแล้วกลับมาอีกนะครับก็ให้ความรู้สึกที่คิดถึงนะก็เลยกลับไปเล่นแล้วเมื่อเล่นผมก็หลงเสน่ห์หลงรักมันทุกครั้งเช่นกันเกมเพลย์ที่ทุกคนได้ดูอยู่เนี่ยเป็นไฮไลท์ที่ผมตัดต่อเอามาหลายๆอันรวมกันนะก็จะเน้นไปที่โอเปอเรเตอร์ตัวใหม่2ตัวที่ได้เล่นและฉากที่เห็นอยู่ช่วงต้นนี้ก็คือเป็น Hereford Base แทบจะเหมือนฉากใหม่ไปเลยไม่เหมือนเดิมเลยนะครับเรียกได้ว่าทั้งโครงสร้างภายในการจุดเจาะเข้าจุดที่จะบุกโจมตีจุดป้องกันอะไรต้องศึกษาใหม่หมดก็ดีนะเหมือนได้ด่านใหม่ไปแล้วก็จะได้โชว์โอเปอเรเตอร์2ตัวให้ดูตัวที่เห็นอยู่วันนี้มันน่าจะสลับกันไปสลับกันมานะก็คือจะเป็น Clash นะครับตัวที่ถือโล่ฝ่าย Defense ถือโล่ที่โล่ของเธอสามารถที่จะช็อตให้ศัตรูช้าได้แล้วเนี่ยเป็นไฮไลท์ที่ผมไปไล่เก็บตัวละครต่างๆพูดถึง Clash ก่อนแล้วกัน Clash เป็นตัวละครที่เล่นยากเป็นฝ่ายตั้งรับที่เล่นยากแต่เขาก็มีจุดแข็งของเขาก็คือถ้าอยู่ต่อหน้า Clash อย่าเผลออย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าเผลอแบบสลับอาวุธสลับแกดเจ็ตหรือว่าสลับปืนพกมาหรือรีโหลดก็ตามนะเพราะว่าจังหวะเปลี่ยนจากโล่เป็นปืนของ Clash เนี่ยมันเร็วมากแล้วมันสามารถที่จะเก็บเราได้อย่างรวดเร็วเพียงแต่ว่าเงื่อนไขที่สำคัญมากๆของคนเล่น Clash ก็คือคุณจะต้องเล็งแม่นมากความแม่นยำต้องระดับโปรลีกถึงจะเล่นเธอได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าปืนที่ Clash พกได้เนี่ยเป็นปืนพกที่รุนแรง1กระบอกแล้วก็เป็น SMG ที่เบาๆ1กระบอกนะแต่ถึงกระนั้นถ้ายิงเฮดช็อตได้ก็จะลบจุดด้อยตรงนั้นไปทำให้ Clash เป็นตัวละครที่น่ากลัวมากๆแต่อย่างไรก็ตามโดยพื้นฐาน Clash เนี่ยเป็นตัวที่เหมาะที่จะไม่เหมาะที่จะเล่นโซโล่ก็คือบุกไปเดียวๆคนเดียวแล้วไม่มีเพื่อนสนับสนุนนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วถ้าเธอโดนรุมแล้วจะเป็นอะไรที่เอาตัวรอดยากมากๆนะครับถ้าใครได้ดูวิดีโอแนะนำตัวละครอย่าง Clash เนี่ยเวลาเดินเข้ามาประชิดแล้วก็ทุบให้โล่มันสะบัดออกไปนะก็จะเปิดช่องให้ทีมฝ่ายตรงข้ามยิงเราได้อย่างง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคอยสนับสนุนอยู่มันจะเป็นการเหมาะมากที่จะใช้เธอเพราะฉะนั้นคำนิยามของ Clash เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันคือโรมเมอร์ครับเป็นตัวกรอ3ซึ่งปกติแล้วไม่มีใครเอามาเป็นตัวโรมแต่ด้วยความที่เธอมีโล่ติดตัวเธอก็จะสามารถเดินไปไหนมาไหนเปิดแนวให้ศัตรูต้องระวังภวาพวงมากขึ้นในขณะที่เพื่อนเราโจมตีจากด้านข้างเข้ามาอีกทีนะอย่างที่จะได้เห็นอยู่ในทุกตอนนี้นะฮะก็คือผมยันประจันหน้าให้ในขณะที่เพื่อนอ้อมมาจัดการซึ่งเป็นแท็กติกที่เหมาะกับแคลชอย่างมากและสุดท้ายครับสิ่งที่จะต้องเน้นย้ำกันเป็นพิเศษสำหรับคนที่เล่นโรมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามไม่ว่าจะแคลชหรือตัวไหนก็ตามนะ priority ของคนเล่นโรมเมอร์จริงๆแล้วเนี่ยคือการเผาเวลานะครับถ่วงเวลาให้ได้นานที่สุดเพื่อที่จะบีบให้ทีมบุกมีเวลาในการตัดสินใจหรือเปลี่ยนแผนพลิกเกมได้ยากนั่นคือ first priority ถ้าคุณจะไปแลกคิวแล้วตายมันจะเสียมันจะทีมจะไม่ได้ประโยชน์มากเท่ากับการที่มีคุณอยู่แล้วคอยก่อกวนแนวหลังศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับความสามารถพิเศษของ Clash มากในการที่จะถือโล่อึดเอาไว้แล้วก็สร้างแนวตลบหลังให้เพื่อนๆมาคอยลุมคอยซัพพอร์ตอะไรแบบนี้นะผมว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากครับลองฝึกดูดีๆผมว่าน่าจะมีแท็กติกที่เข้ากับเธอได้ดีอยู่เหมือนกันตัวละครตัวต่อมาตัวที่2ก็คือมาวริกครับมาวริกความสามารถพิเศษคือการเจาะช่องกำแพงเหล็กนะครับเจาะช่องบนกำแพงเหล็กโดยการใช้เครื่องพ่นไฟค่อยๆเจาะเข้ามาอย่างเงียบเชียบแล้วเปิดแนวยิงใหม่ผ
ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่ร้ายกาจมากๆนะและแทบจะยังไม่มีโอเปอเรเตอร์คนไหนมาเคาน์เตอร์บาลริกได้โดยตรงเพราะต่อให้วางแบนดิตหรือว่ามีแจมเมอร์ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการเจาะของตัวมาเวอริกได้นะฮะค่อนข้างจะโหดมากสิ่งเดียวที่จะแก้ทางมาเวอริกได้ดีที่สุดก็คือโรมเก่งๆนะครับในจังหวะที่เขากำลังเจาะกำแพงอยู่แล้วเผลอมีคนโรมเข้ามาแล้วก็จัดการเขาจากด้านหลังโดยพื้นฐานแล้วมาเวอริกเนี่ยเป็นตัวที่ต่อต้านแองเกอร์ดีมากก็คือพวกเฝ้าบ้านนะพวกเกาะหนักแล้วเล่นเฝ้าจุดภารกิจเขาจะไม่สามารถหลบอยู่หลังกำแพงเหล็กได้แล้วเมื่อเจอมาเวอริกนะแอบเจาะมาเงียบๆเขากำลังบุกเขากำลังลุยยิงแลกกันแบบเมามันแต่มาเวอริกย่องไปหลังกำแพงเหล็กเจาะรูเป็นแนวแล้วก็ยิงอัดเข้ามาก็รู้สึกว่าจะได้เปรียบมากๆอาวุธปืนของมาเวอริกเนี่ยสำหรับปืนกลเนี่ยรู้สึกจะเป็น M4 นะผมรู้สึกว่ามันถีบพอสมควรเลยทีเดียวแต่ก็อย่างว่าล่ะเขามีจุดเด่นที่ค่อนข้างจะแข็งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาวุธที่โกงเกินไปมันก็จะยิ่งทำให้ตัวละครมัน OP นะไอ้แกดเจ็ตที่มีในตอนนี้เป็นเคลมอร์ก็ใช้คอมโบกับการเจาะรูแล้วก็ฝังเคลมอร์ให้เลเซอร์มันเข้าไปข้างในได้ก็แรงดีหรือว่าแฟตแบงซึ่งก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับเอาไว้บุกแบบเฉียบพลันได้ปืนอีกกระบอกของมาเวอริกเป็น DMR ซึ่งก็ยิงแล้วมันให้ความรู้สึกว่ามันแม่นยำกว่าแต่ DMR ก็ยังเป็น DMR ล่ะครับคือมันช้าโดยส่วนตัวมาเวอริกใช้งานได้ดีแล้วผมมองว่ามันเล่นง่ายกว่าแต่การควบคุมถังแก๊สเนี่ยเชื้อเพลิงในการเจาะเนี่ยเป็นคีย์หลักหัวใจสำคัญเลยว่าคุณจะเล่นตัวละครตัวนี้ได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าผมเล่นบนคอนโซลผมโดยพื้นฐานแม้กระทั่งการยิงเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเหนี่ยวปุ่ม R2 และใช้อนาล็อกขวาอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกันด้วยได้อยู่แล้วโดยพื้นฐานนะแต่พอมาเป็นสกิลแบบนี้ก็รู้สึกว่าลำบากหนักเลยผมไม่แน่ใจว่าถ้าคนที่เชี่ยวชาญกว่าผมมีประสบการณ์มากกว่าผมเชื่อว่าก็น่าจะเล่นได้ดีนั่นแหละเพราะว่าผมเคยเห็นใน PC นะยังไม่เคยเห็นใครทำบนคอนโซลได้เขาสามารถที่จะใช้ถังแก๊สถังเดียวของมาเวลิกเจาะเป็นกำแพงขนาดใหญ่พอที่ตัวละครจะมุดเข้าไปได้ครับซึ่งมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันโหดมากนะคือมานั่งคิดว่าแบบใช้ถังแก๊สถังเดียวมาริกรู้สึกจะมี 4-5 ถังมั้งติดตัวแล้วพ่นแป๊บเดียวฟืดหมดแล้วครับนั่นคนที่จะทำรูแบบนั้นได้มันต้องแบบมือนิ่งจริงๆนะเคยเห็นคนทำได้อยู่หลายครั้งหลายคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวคิดว่ามันเป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากๆนะสำหรับมาริกแล้วก็เล่นสนุกเพราะเวลาเจาะรูไปแล้วได้คิวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันสะใจมากๆนะครับผมก็ถือว่าเก่งมากๆเจ๋งมากๆอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ Operation Grim Sky ตอนนี้อัปเดตแล้วมั้งช่วงฟุตเทจที่ผมอัดเนี่ยเป็นช่วงที่คนที่ซื้อซีซั่นพาสเขาได้เล่นกันก่อนนะถ้าใครที่ยังไม่มีก็ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนที่3แล้วนะ Operation ที่3ของซีซั่นพาสตัวนี้ถ้ายังมีเวลาอีกนิดหน่อยเหลือโอเปอเรชันสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นอีก2ตัวละครใหม่ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะรวมไปถึงในอนาคตผมคงได้แวะกลับมาเล่นเป็นครั้งคราวสำหรับ Rainbow Six Siege แล้วก็ทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆถ้าใครเจอก็ทักทายชวนไปเล่นตีกันได้นะครับยังเหลือฟุตเทจในวิดีโอนี้นับจากนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ผมเปิดไปเรื่อยๆให้ดูแล้วกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Check the biohazard container. Biohazard container securing pod. Take out the hostile. Friendly victory. Protect the biocontainer. Top four last operator standing. Hostile activity. Resume securing the container once the threat is neutralized. Securing the container. Moving to help friendly. Torch is ready. Op 4 neutralized. Mission. No running in the hall! You are fucked! Curing the biohazard container. Intervene immediately. They've ceased attempting to secure the container. Biohazard container secured. Take out the hall. Reload! Friendly, last operator standing. Protect the biohazard container. Officer is securing the container. Prevent the death. Stop the hostiles from securing the biohazard container. Op 4 eliminated. Just give me! Op 4 is securing the biohazard container. Op 4 has spotted the biohazard. Op 4 is securing the container. Friendly, last operator standing. Enemy drone is coming in for a scan. You're exposed. Check the biohazard container. Come and get it!
So the she's also the do. Oh, there's a claymore. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Nice, nice, nice. ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากเว็บไซต์ Patreon ระดับปีศาจคุณต้นและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับ